สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนิวและรายการ Fit Easy นะคะวันนี้นะคะครูนิวจะมาชวนทุกๆคนนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับช่วงคอบอดี้หรือว่าช่วงแกนกลางลำตัวนะคะจากท่า Arm Leg Raise นะคะจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนลองมาทำตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากนั่งคุกเข่านะคะวางบอลไว้ด้านหน้าลำตัวค่ะค่อยๆเอ็นช่วงลำตัวนะคะวางไว้บนลูกบอลค่ะจากนั้นค่อยๆไต่มือนะคะโดยให้ลูกบอลอยู่ใต้บริเวณลำตัวแล้วก็หน้าท้องพอดีนะคะวางมือลงไปให้เต็มฝ่ามือที่พื้นค่ะเหยียดขาสองข้างตึงๆไว้จากนั้นนะคะยกขาขวาขึ้นมาพร้อมกับแขนซ้ายค่ะค้างไว้สักครู่นึงแล้ววางขาวางแขนลงจากนั้นทำสลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายแล้วยกแขนขวาขึ้นมาด้านหน้าค้างไว้สักครู่นึงนะคะจากนั้นวางลงค่ะแบบนี้นะคะทำทั้งหมด15ครั้งค่ะสองสามสี่ทำท่านี้นะคะข้างละ15ครั้งนะคะเป็นจำนวน3เซตค่ะตอนทำท่านี้ระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะล้มจากลูกบอลค่ะยังไงวันนี้ครูนิวต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณฟิตต่อไปค่ะ